นโซเชียลมีการแชร์คลิปวิธีดูว่าในอาหารมีธาตุเหล็กหรือไม่ด้วยการใช้แม่เหล็กลองดูดดูถ้ามีธาตุเหล็กก็จะเห็นผลทันทีหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกต่อกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับคลิปที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับจริงครับโดยปกติถ้าอาหารเสริมธาตุเหล็กก็จะมีแร่ธาตุเหล็กอยู่ข้างในอาหารแล้วก็สามารถทำปฏิกิริยากับแม่เหล็กได้ครับแล้วที่เขาทำในคลิปทำได้กับอาหารที่มีธาตุเหล็กทุกชนิดหรือเปล่าครับเฉพาะอาหารที่เสริมธาตุเหล็กครับมันก็จะมีพวกคอนเฟลกที่เป็นซีเรียลหรือว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เสริมธาตุเหล็กลงไปอันนี้ก็จะมีการใส่เกลือของเหล็กลงไปเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะทำปฏิกิริยากับแม่เหล็กได้หมดเลยแม่เหล็กสามารถดึงดูดทำให้มันขยับได้เขาผสมตัวเกลือของเหล็กพวกนี้แหละครับลงไปในแผ่นซีเรียลที่ผสมอยู่แต่มันน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าเราวางบนพื้นโต๊ะปกติเราจะไม่เห็นการขยับเราจะต้องเอาแผ่นซีเรียลลงไปในน้ำแล้วก็ใช้แม่เหล็กกำลังสูงมากๆเพื่อดูดให้เขาขยับให้เขาเคลื่อนที่ตามแม่เหล็กกำลังสูงนั้นครับเราก็จะเห็นเขาเคลื่อนที่ทีนี้ถ้าในเครื่องปรุงของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับเขาก็จะใส่เหล็กฟูมาเรตถ้าเราสอดใต้กระดาษเราก็จะเห็นว่ามีการขยับแล้วผงเหล็กที่เห็นนี่เป็นเหล็กจริงๆเหรอครับพูดถึงเหล็กที่เขาใส่ลงไปเราไม่ได้ใส่เหล็กที่เป็นผงของแท่งเหล็กๆอย่างนี้นะฮะอันนี้ที่ผมชูก็คือเป็นตะปูเหล็กเนาะอันนี้ก็คือเป็นเหล็กล้วนๆฮะแต่สิ่งที่เขาใส่ลงไปในอาหารเพื่อเป็นการเสริมธาตุเหล็กเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเกลือครับมันเป็นเกลือของเหล็กก็คือเป็นเหล็กที่มีประจุเพื่อที่ร่างกายเราจะได้ดูดซึมเข้าไปได้เขาก็จะใส่ลงไปในอาหารโดยเฉพาะอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่แทบจะไม่มีคุณค่าทางโภชนาการอยู่เท่าไหร่เนี่ยเขาจะให้เสริมเหล็กเสริมไอโอดีนอะไรลงไปนะครับธาตุเหล็กมีประโยชน์ยังไงครับธาตุเหล็กเป็นส่วนสำคัญของเม็ดเลือดแดงครับแล้วเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะมีหน้าที่ในการนำออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายครับทีนี้ถ้าเราขาดธาตุเหล็กแน่นอนว่าเซลล์ต่างๆก็จะไม่สามารถทำงานตามหน้าที่ของเขาได้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นร่างกายก็จะอ่อนเพลียไม่กระปี้กระเป๋าไม่สดชื่นนะครับพัฒนาการของเด็กก็จะช้านะครับคือผู้หญิงเขาก็จะเสียเลือดไปทุกเดือนเพราะฉะนั้นเขาต้องการธาตุเหล็กมากนะครับถ้าเขาไม่ได้ธาตุเหล็กเข้าไปเขาก็จะอ่อนแอครับเพราะฉะนั้นธาตุเหล็กสำคัญมากแล้วอาหารที่มีธาตุเหล็กมีอะไรบ้างครับธาตุเหล็กมีอยู่เยอะมากในเนื้อสัตว์ฮะแล้วก็เครื่องในสัตว์ตับสัตว์อะไรพวกนี้มีธาตุเหล็กเยอะมากนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คืออาหารทะเลในพืชเนี่ยก็จะมีธาตุเหล็กอยู่ด้วยแต่จะเป็นคนละรูปแบบกับในสัตว์เพราะฉะนั้นการดูดซึมในร่างกายเราถ้าในรูปแบบของสัตว์เนี่ยเราจะดูดซึมได้ง่ายกว่าธาตุเหล็กในรูปแบบของพืชใน1วันเราควรได้รับธาตุเหล็กเท่าไหร่ดีครับปริมาณที่แนะนำให้รับประทานต่อวันเนี่ยคือ15มิลลิกรัมไม่ควรเกิน30มิลลิกรัมแต่ถ้ากินมากไปอาจจะเกิดอันตรายต่อร่างกายได้ถ้าเกิดว่ามันเกินสมมติว่าทานเกิน30มิลลิกรัมขึ้นไปเนี่ยเหล็กอันนี้จะไปทำให้เกิดการระคายเคืองในเยื่อบุทางเดินอาหารฮะเพราะฉะนั้นจะมีอาการเลือดออกในกระเพาะอาหารทันทีแล้วก็จะทำลายตับไตด้วยเพราะว่าอะไรที่มันมากเกินไปตับมันก็จะขับออกเยอะเลยไตก็จะขับออกเยอะเลยนะครับเพราะนั้นมันก็จะเป็นอันตรายกับร่างกายด้วยถ้ามันเยอะเกินไปครับอาจารย์แนะนำการกินธาตุเหล็กเสริมเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดเวลาเรากินธาตุเหล็กเพื่อเสริมอาหารเข้าไปนะครับผมแนะนำให้ทานคู่กับวิตามินซีเพื่อที่จะทำให้ร่างกายได้ดูดซึมธาตุเหล็กได้อย่างเต็มที่เลยนะครับแต่ไม่แนะนำให้ทานคู่กับแคลเซียมเพราะว่าแคลเซียมจะไปยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กเข้าสู่ร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทานธาตุเหล็กและแคลเซียมด้วยให้ทานคนละเวลาก็คือแนะนำว่าให้ทานธาตุเหล็กกับวิตามินซีก่อนแล้วเว้นระยะสักครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงแล้วค่อยทานแคลเซียมตามลงไปอย่างเงี้ยครับถ้าอยากลองทำแบบในคลิปมีข้อควรระวังไหมครับไม่มีข้อควรระวังเลยสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเพียงแต่ว่าต้องมีแม่เหล็กกำลังสูงนะครับแม่เหล็กธรรมดาเนี่ยมองไม่เห็นเลยเพราะว่าเหล็กที่ผสมลงไปในผลิตภัณฑ์อาหารพวกนี้มันน้อยมากนะครับดังนั้นสรุปแล้วคลิปที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับแชร์ต่อได้ครับเป็นความจริงเลยครับก็คือซีเรียลพวกนี้เสริมธาตุเหล็กลงไปนะครับแต่เป็นเกลือของเหล็กที่เราสามารถรับประทานได้ครับอาหารทุกอย่างถึงแม้จะมีประโยชน์ถ้ากินไม่พอดีก็อาจจะเกิดผลเสียต่อร่างกายได้นะครับยังมีหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม